มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงนะคะที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวอยู่ในไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี่คุณผู้ชมถูกเจ้าบ่าวเบี้ยวงานแต่งนะไม่ยอมมาที่งานแต่งงานนะคะเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะถึงฤกษ์นะคะงานแต่งล่มไม่พอค่ะทางเธอต้องเสียค่าเตรียมงานสำหรับการจัดงานแต่งเนี่ยไป70,000กว่าบาทคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าสาวคือนางสาวสุภาวันนี้คือเธออยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจโศกเศร้าเสียใจไม่พอเจ็บใจด้วยคุณสุทธิวัฒน์นะร้องไห้จนตาแดงนะคะเพราะว่าถูกเจ้าบ่าวเนี่ยคือนายพรปิยะหรือว่านายเอ็มนะคะเบี้ยวขันหมากหลบหนีหายไปค่ะไม่ยอมมาเข้าพิธีมงคลสมรสทำให้งานแต่งเนี่ยล่มเสียหายจากการเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วก็ค่าจัดเตรียมงาน70,000กว่าบาทวันนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะที่สภ.สีคิ้วเพื่อให้เอาผิดกับเจ้าบ่าวนะคะตัวฝ่ายเจ้าสาวผู้เสียหายเนี่ยคือคุณสุภาเนี่ยบอกว่าเขารู้จักกับนายพรปิยะผ่านทาง Facebook ก็คบหาคุยกันประมาณ4เดือนได้คุณผู้ชมแต่ว่าก็ไปมาหาสู่กันตลอดนะคือเจอกันทาง Facebook จริงแต่ว่าก็เจอหน้ากันแล้วล่ะนะฮะจนสุดท้ายฝ่ายชายเนี่ยบอกขอแต่งงานนะเอ่ยปากขอแต่งงานเธอก็ตกลงปลงใจด้วยความรักที่มีให้กับฝ่ายชายนะฮะพอมาถึงวันงานเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องจัดเตรียมพิธีงานมงคลสมรสตามประเพณีเตรียมเลี้ยงโต๊ะจีนเอาไว้ต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงานพอถึงตอนเช้ามืดเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือนายเอ็มเนี่ยนะฮะเจ้าบ่าวเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับฝ่ายเจ้าสาวพากันไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็สวมชุดแต่งงานที่ร้านเวดดิ้งในตลาดสีคิ้วพอแต่งหน้าทำผมเสร็จนายเอ็มบอกว่าอ่ะงั้นคุณสุภาคุณกลับไปรอที่บ้านงานก่อนนะเดี๋ยวผมตามมานะบอกแบบนี้นะฮะในงานแต่งเนี่ยทุกคนก็เตรียมพิธีเสร็จหมดละรอเจ้าบ่าวเดินทางมาถึงพอกำหนดฤกษ์เข้าพิธีตอนเช้า8 โมงเช้าคุณผู้ชมผ่าน8 โมงไปก็แล้วเลยฤกษ์ไปก็แล้วไม่มาสักทีหนึ่งนะก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปยังฝ่ายเจ้าบ่าวว่าทำไมถึงไม่มาสักทีเจ้าบ่าวพูดแค่คำเดียวว่าขอโทษคำเดียวสั้นๆแต่ความหมายมันกรีดใจมากนะฮะขอโทษคำเดียวไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็วางสายทิ้งไปหลังจากนั้นติดต่อฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ได้อีกเลยคุณผู้ชมทีนี้พอแขกมากันเต็มงานแล้วเนี่ยงานแต่งต้องล่มโต๊ะจีนที่สั่งมาก็มาแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องให้แขกในที่มาเนี่ยกินโต๊ะจีนตามปกติไปแต่ไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคือตอนนี้เนี่ยคือตัวคุณสุภาเนี่ยนะบอกทั้งเสียใจทั้งอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะไปทำแบบคนอื่นแล้วก็มีอะไรอ่ะคุยกันตรงๆได้อย่ามาแก้ตัวอย่ามาคิดแก้ปัญหาในวันที่มันสายอยู่แล้วทุกอย่างมันมีทางออกอย่างมีทางแก้ทำแบบคนอื่นนี้มันบาปถ้ามันจะจบก็จบให้จบเป็นคนสุดท้ายนะคือพี่สาวของเจ้าสาวเนี่ยนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยคุยกับเจ้าบ่าวนะก็คิดว่าเป็นคนดีมาตลอดนะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาทำแบบนี้ตอนนี้อยากจะเรียกร้องให้เจ้าบ่าวเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบคือขอโทษฝ่ายเจ้าสาวอย่างเดียวไม่พอไงต้องขอโทษแม่ครอบครัวของเจ้าสาวด้วยเพราะว่ามันเหมือนหลอกลวงอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ตอนนี้เนี่ยทำยังไงต่อไปล่ะใช่ไหมคะ